หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีนะครับได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของคุณเสรษฐาทวีสินล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้นำชื่อคุณมาริศสงเสงี่ยมพงศ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ก็อยู่ในทีมของคุณปานปีนี่แหละขึ้นทุนกล้าวนะครับให้ดํารงตําแหน่ง,งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนคุณปานปีซึ่งลาออกไปซึ่งทางคุณมาริดนะครับเคยดํารงตําแหน่งเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูครับโดยมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะสมัยตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดคุณทักษิณชินวัตร ซึ่งมีคนก็ขนาดน้ามานะครับว่าทางคุณมาริศเนี่ยเป็นมือขวาของบ้านจันทร์สองล่าอืมก็มาทำหน้าที่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งในะขณะนี้เนี่ยก็หลังจากครบและคอรมอก็ต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับแล้วก็เข้าดำรงตำแหน่งกันต่อไป